เอาละครับก็สวัสดีนะครับมาอยู่เกม Splinter Cell Conviction กันต่อนะครับมาพาร์ทนี้ตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงจุดจบแล้วมั้งเนี่ยเขาดูก่อนไม่เห็นศัตรูเลยแต่ดูนะศัตรูชัดๆมีไฟส่องด้วยนู่นๆดูก่อนมีกี่ตัวจะทำไมเป้าหมายมันแรงไปที่นั่นจังเลยจะทำไงดีวะมูนหนึ่งตัวไฟอะไรก็ไม่รู้ไฟคายหานี่ก่อนร้อยผมมี3คนฝั่งนี้มี1คนเล่นอีกคนเดียวๆนี่ก่อนโอ้ไม่ใช่คนเดียวเว้ยไม่เยอะมากไม่ใช่หาว่าน้อยฝั่งสองสองฝั่งชิงไงหานี่ก่อนแล้วกันอันน่าจะรู้ตัวแล้วดันรู้ตัวเลยไปอันนี้ระเบิดแฟตนี่หว่าร้อยมันต้องยิงถังให้ระเบิดหรืออะไรวะทำอะไรอยู่ไปนี่วะไม่ใช่ระเบิดแน่นอนเลยจริงก็น่าจะให้ระเบิดถังแน่ๆเลยจะปล่อยนี่ไงแต่ที่จะทำนี้แต่แรกไม่น่าค่อยๆเลยหาไปเลยมองไม่เห็นโดนใครบ้างไหมไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้Getting a little cocky there. จริงมันต้องมีปืนให้เก็บสักปืนอ่ะเต็มไปก็ไปบวกกับมันได้ต้องเข้าไปอันนี้ใช่ไหมเข้ามาถึงปุ๊บหมายดูไม่น่าไว้ใจโอ้โหไม่ใช่ไว้ใจธรรมดาโคตรเยอะเลยบ้าไอ้ฮานปลาไงวะเนี่ยตายโดนตัวเองด้วยไอ้บ้าเอ้ยตรงนี้ก่อนบ้าเอ้ยปลาผิดอ้อมได้ด้วย
เอาไปตายด้วยไอ้ห่านปลาผิดระเบิดใส่ตัวเองซะงั้นตายเลยจริงๆตาเนี้ยเอาใหม่ก็ได้วะเข้าใจผิดไปหน่อยแอบก่อนไม่อยู่ศัตรูโผล่มาไปทางนี้ดีกว่าตรงนี้ทำไมไม่มีศัตรูโผล่มาเลยตอนนี้หมาอื้อเลยไม่มีศัตรูจริงอ่ะเนี่ยไม่มีเลยโล่งเลยอีกมาแล้วI'm on overwatch engagement target closing in I can't see the target in the gardenบ้านี่มันกล้องนี่ว่ะไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยเกือบตายจริงเลยจิบอาวุธผิดไอ้ห่านมันมาเร็วจังวะเมื่อกี้ยังมาช้าเลยคือเพิ่งมาโคตรเร็วเลยปาไปเลยตายตัวสองตัวแล้ววะมากันสักขนาดนี้จะรอดยังไงวะเนี่ยปาล์มระเบิดไปแล้วปาล์มเกือบตายมึงวิ่งให้เมื่อกี้ตอนแรกไม่พอเนี่ยสุดที่ใช้สู้ไม่ทันเลยแซม where are you wait coming through the front door negative ทำไมมันไปทางนั้นวะ I'll have the garden door open for you instead got it on my wayเยอะๆเยอะหาอยู่สักใกล้เลยWhere's the president? Get to the west wing. Get to the press room. We can hold them there. Is the president okay? Stay out of the green room. This isn't a guided tour. Move it to the green room. Go. Keep moving. Got more. Reed's people were in there, not Black Arrow.And they were clearing it room by room. Reed had disabled most of the security from third echelon. The EMP had taken care of the rest. All the president had left was Secret Service.
And they weren't enough. Sam was in, trying to make his way through the White House while the people he'd trained tried to kill him. As for Grimm, well, she had the hard part. ว่าพาร์ทนี้จะพยายามเล่นให้จบเลยแล้วกัน Stop Read ครับไปหยุด Read จะเล่นแบบว่าพยายามจะเอาให้จบเลยนะถ้ามันเข้าไปในห้องนี้ได้นู่น2ตัวมีตัวมี2ตัวเองเดี๋ยวจัดการมันไม่ได้ถ้ามันมีแค่2ตัวมาร์คได้แต่ยิงไม่ได้ดังนั้นบ้าแล้วเรียบร้อยไม่มีศัตรูเข้าไปได้ We have an opportunity here. Reed stashed Vice President Sampson in the ballroom, personal bodyguard. He's waiting to be introduced as the next president. That's on my route to the West Wing. Pay him a visit.Then meet me in the press room. We'll figure out how to tackle Reed there. โอ้โหอะไรวะเนี่ยเยอะๆ อะไรวะอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้ยนี่นะฆ่าใครได้วะเนี่ยเนี่ย เยอะจริงเจอจริงๆตอนเนี้ยเอาเลยกันตรงนู้นน่ะตายตายไปหน่อยร้อยครับร้อยNope, I've got Overwatch. Engage the target. I'm gonna close with the target. Target. เก็บปืนก่อน We're holding position here. Keep alert for hostile contacts. เห็นอยู่ว่ามีอยู่หนึ่งตัวเมื่อกี้แหละที่วิ่งมาว่าให้เห็นด้วยไปครับไม่มีสตูไอ้ห่านประตูปิดซะงั้นแม่งกดตีนชิบหายได้มาแค่จุดเดียวด้วยไปทางไหนวะไปทางนู้นแน่นอนเออจะทำอย่างนี้ทำไมวะเนี่ยมาถึงละใครไว้คนที่ยืนถ้าเออยืนตรงนั้นอ่ะจะไปยิงทิ้งกันMr. Vice President, I can assure you everything is under control and perfectly safe. Don't piss him off now to call up Emily. Reed, I think something's going wrong. Kill him! Target has to be nearby. Oh, my God, you're playing it safe. You can't touch me, Nagito's going to fly me! Get it, ครับ เก็บเรียบI scraped pig shit off my shoes. It was smarter than you, Fisher. Why? You didn't run. Smart. You don't get it, do you? You can't touch me. I got protection. I'm Teflon. So whatever you think you're gonna do to me, Mr. Has-been, Mr. Rogue Agent, Mr. Washed-up Spy, we can forget about it right now, because I'm bulletproof. Goddamn bulletproof, you hear? Oh,
Really? Oh! Oh, you shot me! Oh! You know, you need to work on that whole thing. Son of a perfect. Bitch! ไปดูครับไปไงวะมาพร้อมพังมีแค่สองตัวเองเนี่ยนะป่าแล้วยิงด้วยอาวุธนี้ด้วยกันหานตายจริงเลยโอ้โหเยอะเกินไม่ได้เตรียมใจมาขนาดนี้หวังว่าจะมาเยอะขนาดนี้ตั้งเปิดแล้วหลบตัวเอาไปเลยบ้าพี่ดูนี่ยูจะร้อยนี่โอ้ยมันเข้าแล้วนะไอ้บ้าตายเลยมารอบด้านเลยจะคิวยังไงให้หมดกูสั่งคิวไปตั้งเยอะเปิดไปเลยผมไม่เห็นแล้วฟ้าเปิดเข้าไปเลยแล้วกันมาทางนู้นแล้วมาทางนู้นแล้วร้อยไม่ตายกันเลยตัวนึงป่าป่าเบิดมาซะงั้นมาดูถูกกันสิไปอยู่กี่ตัวกันได้วะจุดไหนก็มองไม่เห็นเว้ยปัญหาอยู่นี่นี่เองอาวุธเปิดที่แบบมองไม่เห็นเลยเว้ยถือเลยเอากันสักขนาดนี้จะเป็นชนะยังไงวะโอ้โหมันเริ่มตรงนี้ใหม่ด้วยเอาไปไปแล้วไปแล้ววิ่ง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 ไปวะปลาปลาระเบิดมาแล้วนะทางนี้ครับนี่นี่นี่ไงเห็นแล้วขอเขาทำไมตอนแรกถึงทำไม่เจอ
Target hidden. Can't engage. ใครรู้ว่ามองไม่เห็นแต่ว่ารู้ยิงโดนใครทุกคนอ่ะตายห่าหมดเลยบ้าฟุกชิบหายปืนก่อนไอ้ชายเก็บปืนปืนมาปืนที่มันดีกว่าBy the time Grimm got a hold of Sam, Reed's men were kicking in the Oval Office door. She was there, and she could see that the president's protective detail was going down. The plan was for Sam to meet with Grimm in the press room where they'd figure out what the hell to do next. Of course, Grimm already had a plan, one she hadn't bothered to tell Sam about.But that shouldn't have surprised him. Some things and some people just don't change. ครับวันนี้จะสุดท้ายเลยครับไปไปบู๊กันเลยไปทางนี้ได้ไหมไปไม่ได้นึกว่าไปได้มันค่อยเดินลงไปบ้าจนถึงก็เจอเลยเหรอโอ้โหยิ่งกว่าเจอยิ่งกว่าเห็นผีอีกหานเยอะชิบหายตัวนี้ก่อนเลยใกล้ดิอันนี้เป็นอันสุดท้ายจริงๆนะไม่งั้นไปไม่เป็นเลยเนี่ยถ้านี้ไม่ใช่สุดท้ายเนี่ยจะไปไงอ่ะจะลงมาทำไมถ้าลงมาแล้วมันไม่ได้ให้ไปทางนี้ออกไปทางนี้เหรอก็ไม่ใช่แล้วเราจะลงมาบูทำไมนี่ไงไปทางนี้แรงกว่าเยอะเกตได้แล้วด้วยไอ้บ้าไอ้เปิดมาถึงปุ๊บก็โดนยิงเลยยิงด้วยนั่นอีกไปแล้วรอดก็รอดฟุกไม่รอดก็ไม่รอดไปนู้นก่อนป่าเลยจังไกลยังขนาดไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นศัตรูโดนยิงไม่เห็นคนยิงเลยไปขึ้นไม่ได้บ้ายัง
ไหนวะนู่น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 ตัวมามามาเห็นอยู่หรอกแต่ก็ยังไม่ยิงต้องไปแล้วครับดีมาถึงแล้วไม่เจอคนยิงขับทีมได้ยังไงวะนี่เราวิ่งเข้าไปไม่ได้อีกไม่หมดไอ้ปลาเอ้ยยิงไม่ได้ที่ห่าเนอะก็จะรอดแล้วซะอีกมันอยู่ตรงหน้าเราเลยนี่หว่าทำไมเราไม่ยิงมันวะหมดไอ้ปุ๊บไม่รู้ปั๊บนั่นไงเห็นแล้วเรียบร้อยหัวแตกไปซะไปไหนดีวะทางนี้แล้วกัน We're out of time, Sam. Where are you? I'm close. Get closer. Reed's knocking on the door to the Oval Office right now. น่าจะไปทางนี้ห้องนี้ทำไมถึงไม่มีหาเลยล่ะคิดดีจริงๆมาบุกทำเนียบขาวสตูไหมมันโล่งแบบกลวิกลจะเดินไปถ้าเจอศัตรูจะเป่งเลยเตรียมไม่ทันนี่น่าจะไปทางนี้นะเนี่ยไปทางนี้ก็ตันนี่หว่าถูกครับมาจะไปทางนี้มั้งไม่มีสัญลักษณ์บอกเลยฆ่าทิ้งเรียบกลับถึงพอดีFor whatever it's worth, Sam, I am so sorry for everything. I thought we were in a hurry. Right.We need to get you close to Reed, and we need to do it in a way that doesn't make him double tap the president immediately. Got any ideas? One, but it's gonna hurt. Just do what you have to do. I always do, Sam. I always do. Tom, I've got Fisher. I'm bringing him in. Don't do anything drastic until I get there. Sorry, Sam. You're going to the Oval Office.You've got to dress properly for the occasion. Hands? You comfortable? Ah, fuck. Get up. You've got an appointment with the president. นี่ฉากที่อยู่ในตอนแรกเลยครับ All those years you were lying to me.It was for the greater good, Sam. And I would do it again in a heartbeat, for the same reasons.
Guess I never did know you. No, you didn't. And you still don't. I was wondering when you were gonna get here. Nice work, Anna. I see you got some payback in for the stunt he pulled at the airfield. Well, he put up a little bit of a fight. Of course he did. And now he's here, the famous Sam Fisher. Just in time to be useful. So how does it feel, Sam? Knowing you're gonna go down in history as the man who assassinated President Caldwell. Fuck you, Reed. Of course, we'll be just a little too late to rescue her. And you'll be shot multiple times trying to escape. It's classic, but it's clean. You don't honestly believe that this is gonna work. The surveillance camera's footage is gonna show. Your cameras, we own them. Your security measures, we made sure the Pulse fried them. We're third echelon, Madam President. We own every bit of information that goes through this town. And if I want to, I can make it look like you were assassinated by two circus clowns and a golden retriever. So shut up, and you might live a few seconds longer. That's not third echelon. It's not Lambert's third echelon. Last time I checked, he was dead. And guess what? Third echelon nearly died with him. Tom. You see, the president decided the agency wasn't justifying its funding anymore. She was gonna shut us down, leave America vulnerable to the sort of attacks you spent so many... Madam President, are you all right? Yes, I'm fine, thank you. Son of a... That was a close call. You've got maybe 2 minutes before the army takes back the White House. Make them useful. How did Megiddo get to you? You don't want to know about Megiddo, you want to know about your daughter. เอาเป็นว่ายิงหรือกระแทกอีกยิงเลยแล้วกันเสียเวลา Talk about my daughter. You still don't get it, do you? Sarah didn't matter. Threatening her was just a way to get to you. And leveraging you was a way to get to third echelon. And third echelon, that was a way to get what they wanted out of the White House. You're the mole. You're the one Lambert was worried about. Very good, Sam. You finally see. You son of a bitch! You cost me 3 years of my life. 3 years when I thought my daughter was dead. Move, move! Drop your weapon on the floor now! Captain, thank you for rescuing me. Now, I don't see anyone else here but us, and I'm sure you don't either. Oh, ma'am. Let's get you out of here. Thank you. Oval Office is secure. We have the President. POTUS is safe and secure. ครับยิงเลยแล้วกันไม่สนอยู่แล้วI've talked to Sam once since he left. He told me that he and Sarah were going to take some time to catch up. He talked about learning who was really important to you, why you always had to come back for him. He talked about family. And you know what the last thing he said to me was just before he hung up? Vicky said,Thanks for everything. I love you like a brother. Brother. That's family, right? Yeah. I thought so.เกม Splinter Cell Conviction ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะพบใหม่เกมหน้าและเกมต่อไปแล้วกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
He's leaving out the part where you're headed in the country to Miramar. Well, yeah, but that was later. All we did there was take out the third-ranking general and the ruling hunter, and prevent a cross-border incursion into Laos. At King Lap. Right, King Lap. The river crossing. Biggest damn catfish I've ever seen. Details. The important stuff is what happened in Pattaya. You have to tell the story every damn time. Every chance I get. Anyway, we're in this bar pretending to be tourists when this guy comes up to us. Worst job of reading people I've ever seen in my life, because he figured Sam for a sucker. Most people do. He lived. That makes him unique. Yeah, whatever. So, this guy, he walks up to Sam, sizes him up, and asks him if he wants to buy an elephant. A full-grown elephant. Yeah, like, that makes a difference. The guy tries to sell Sam an elephant. And Sam here, he's got this look on his face like he doesn't know what to do. First time I've ever seen him like that. I was trying to figure out how to tell Sarah that she couldn't have an elephant. So Sam finally turns to him and says, "Sorry, I already got one." Cool as ice, just like that. And the guy, he believes him. It was either that or break his arm. I like to think I made the right decision.